ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นักร้องคนเก่งนะคะน้องโดมจารุวัฒน์กันหน่อยดีกว่าค่ะบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นแล้วค่ะแชมป์เดอะสตาร์8โดมจารุวัฒน์ยิ้มแก้มปริไปเลยค่ะเมื่อเหล่าแฟนคลับคนรักโดมช่วยกันจัดงานวันเกิดย้อนหลังอายุครบ21ปีเมื่อวันที่29กันยายนด้วยการชวนหนุ่มโดมมาเลี้ยงอาหารผู้พิการพร้อมมอบเงินกว่า 15,000 บาทให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยหนุ่มโดมเผยว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ทำบุญวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องชายและแฟนคลับส่วนของขวัญหนุ่มโดมไม่อยากได้อะไรเพราะกำลังเร่งหยอดกระปุกเตรียมซื้อของขวัญชิ้นโตให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นั่นเองค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าทุกปีวันเกิดก็คือไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็เหมือนครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นครั้งใหญ่เลยที่ได้ทำบุญครั้งใหญ่แล้วทำบุญร่วมกันกับที่บ้านด้วยแล้วก็กับแฟนคลับทุกคนด้วยปีนี้ของขวัญวันเกิดอะไรให้ตัวเองหรือมีใครให้อะไรบ้างก็ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเงินไปเพิ่งทำงานอะไรเงี้ยครับดูก่อนแต่ว่าคงจะไม่ได้ให้ตัวเองอย่างเดียวคงจะให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยด้านคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มโดมที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาร่วมเบิร์ธเดย์ลูกชายก็เผยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกคนโตเป็นอย่างมากทั้งยังขอบคุณแฟนคลับที่รักและให้การสนับสนุนหนุ่มโดมมาโดยตลอดด้วยค่ะก็คุณแม่ดีใจปลื้มดีใจมากแล้วก็ดีใจแทนน้องโดมที่มีคนรักแล้วก็ห่วงใยน้องโดมค่ะซึ่งโดมยังถือเอาวันเกิดปีที่21ของตัวเองปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตโดมดรีมออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกัน11ตุลาคมนี้แถมยังได้รุ่นพี่เดอะสตาร์คนบ้านเดียวกันอย่างแก้มวิชญานีมาร่วมแจมอีกด้วยล่ะค่ะ